ครับวีไบค์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งของโชฟตัวนี้ครับโอลิมไก่กับยามาฮ่า X-Max 300ตัวนี้ครับผมอย่างนี้ก็จะมีนะครับเป็นใบรับประกันนะครับของทางโรงงานที่แถมมาให้นะครับเรากรอกที่อยู่แล้วก็ส่งไปตัวนี้นะครับเป็นคู่มือการติดตั้งแล้วก็เป็นน็อตแบบเฟืองดาวหรือแล้วก็เป็นหัวน็อตเฟืองดาวนะครับแล้วก็มีตัวขันหกเหลี่ยมให้นะครับเป็นตัว L แล้วก็คู่มือตัวนี้ก็จะมีวิธีการติดตั้งสองแบบของเป็นภาษาอังกฤษกับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีแถมสติ๊กเกอร์ออริจินอลให้แล้วก็เป็นสมุดเกี่ยวกับเครื่องมือพวกคู่มือต่างๆอะไรเงี้ยครับว่าติดตั้งยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีที่เปิดมานะครับก็จะเป็นชุดของกระปิงชกหลังก็หลายคนถามว่าทำไมถึงต้องมีกระปิงแถมมาให้อันนี้เป็นออปชั่นเสริมครับผมปกติเนี่ยกระปิงชกตัวนี้ครับเขาจะให้มาเพื่อมาตรฐานทั่วไปแต่กระปิงชกตัวนี้จะทำมาเพื่อให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นอย่างเช่นว่าคุณมีน้ำหนักที่มากกว่าคนอื่นเขาก็จะทำมาเพื่อให้มันรับน้ำหนักได้มากกว่าเดิมก็สามารถขอดเปลี่ยนได้ที่ร้านก็จะขอดเปลี่ยนให้ได้ครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าชกเนี่ยโชคค่าขอดออกมาเนี่ยสีก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็หลายคนถามว่าแตกต่างกันยังไงเรื่องการวางกระปิงโชคหรืออะไรเงี้ยครับเวลาไก่เงี้ยครับก็จะดูว่าโชคแท้ๆครับมันก็จะมีการวางที่เอียงอยู่แล้วก็บางคนแตกกลับด้านแล้วก็บอกว่าติดบ้างอะไรบ้างนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือจะเห็นเลยว่าการวางของโชคเนี่ยจะเอียงคือหันออกก็คือเวลาเราไก่เราต้องหันออกข้างนอกครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับบาร์โค้ดบางคนถามว่าดูไงเป็นของแท้หรือเปล่าบางทีอาจจะกล่องเมืองแท้ตรงนี้เป็นโค้ดยิงมาจากโรงงานเลยครับถ้าเป็นของแท้จะมีโค้ดตรงนี้อยู่จะใช้เลเกอร์ยิงนะครับแล้วก็จะมีเป็นรหัสของเขาอยู่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกการปรับค่าอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะเป๊ะมาเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการติดตั้งนะครับก็เป็นเครื่องมือในการติดตั้งก็จะมีอยู่สองอย่างครับผมก็จะมีลูกบล็อกที่ใช้การติดตั้งก็จะมีเบอร์12ที่ใช้น็อตขันน็อตตัวล่างครับแล้วก็เป็นลูกบล็อกเบอร์14ขันน็อตตัวบนครับผมแล้วก็จะมีย่ามขันของกอกแกกอะไรพวกนี้ครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นประแจแหวนดีกว่าหรือว่าเป็นลูกบล็อกอย่างนี้ก็ดีเพราะว่าจะทำให้น็อตหัวไม่เปียกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ประแจแหวนหรือว่าประแจลูกบล็อกตัวนี้ครับถอดน็อตเบอร์12ตัวล่างนะครับผมของโชว์ก่อนก็แรกๆก็จะฝืนหน่อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ครับผมก็จะใช้ประแจลูกบล็อกนะครับหรือว่าประแจแหวนมา14ก็ได้ครับขัดน็อตตัวบนครับแต่ไอ้น็อตตัวบนเนี่ยเขาจะมีน็อตตัวเมียร้อยอยู่ข้างในตัวนึงเราก็หาประแจแหวนเนี่ยครับหรือว่าประแจปากตายเงี้ยนะครับจับไว้ประคองไว้หน่อยครับหลังจากที่เราถอดโชคออกไปแล้วนะครับข้างนึงนะครับมันก็เวลาเราจะไก่มาเราต้องดูโชคดีๆนะครับโชคของออลิงตัวนี้เขาจะแบ่งไปว่าข้างซ้ายกับข้างขวาซึ่งต่างกันตรงที่ว่าการหันของมุมกระบอกโชคครับการหันของมุมกระบอกโชคเนี่ยจะไม่เหมือนกันนี่นะครับก็จะดูได้รู้เลยว่าจะแตกต่างกันเลยครับว่าการหันมุมของมุมกระบอกโชคแตกต่างกันจะไม่เหมือนกันครับให้เราใช้โชคอะครับที่หันออกด้านเวลาเราไก่ครับให้ใช้โชคที่หันออกอะให้ออกไปข้างนอกครับแต่เช่นเนี้ยจะอยู่ด้านขวานะครับบางคนไก่ผิดด้านแล้วก็บอกว่าโชคติดกับปิงบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็ตัวนี้ครับเวลาไก่เราก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้น็อตก็เดิมตัวบนนะครับก็จะเป็นน็อตเบอร์14ไก่เข้าไปที่เดิมเราก็จับให้มันเข้าลูกหน่อยครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับค่อยๆระวังหน่อยนะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปครับ
แล้วก็ใช้น็อตตัวเมียร้อยไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แบบง่ายๆตัวน็อตตัวล่างครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งน็อตตัวก่อนจะเป็นน็อตธรรมดาใช่ไหมครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นน็อตที่เขาให้มาน็อตกันขโมยครับตัวเนี้ยก็จะเรียกน็อตกันขโมยเขาจะให้เรามาเป็นพิเศษครับเพื่อป้องกันการขโมยของเราเราก็จะจับเข้าลูกเข้ารอยเนี่ยครับให้มันเข้ารอกแล้วเวลาไก่บางคนถามว่าทำไมมันถึงไม่ต้องรูน้ำหนักของรถมันทิ้งครับโถมันอยู่แค่ข้างเดียวน้ำหนักรถไม่ก็เลยจะทิ้งมากกว่าเดิมเราต้องใช้ขาเราครับประคองหน่อยแล้วก็ไก่เข้าไปจะมาถอดอีกฝั่งนึงนะครับหรือว่าฝั่งด้านซ้ายครับผมก็เหมือนเดิมครับการแจเบอร์12นะครับทางข้างล่างก่อนก็น็อตก็มีร้อยเหมือนเดิมครับแค่นี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับตัวโทกตัวนี้ครับก็จะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือปรับค่าข้างบนของกระบอกกระปุกแก๊สได้อย่างที่2คือปรับรีบาวครับการตั้งค่าคุณต้องตั้งอะไรยังไงการค่าพวกนี้อยู่ที่ค่าน้ำหนักของตัวคนของแต่ละคนครับอย่างแค่สมมติว่าน้ำหนักของคุณของคุณลูกค้าหนักประมาณแค่80แล้วเราง่ามไปมีความรู้สึกว่าโทมันนิ่มเกินไปเราก็ใช้ปรับกองกระปิงตรงนี้ครับที่เราเห็นนั่นเนี่ยเราก็จะใช้ประแจ L นะครับที่เขาแถมมาให้ครับเข้าไปที่ล็อกแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับก็คือหมุนเข้ามันก็จะทำให้บีบกระปิงได้แข็งขึ้นแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้กระพอดในการเข้าโค้งที่มันไม่ยวบหรือว่าการคืนตัวน้ำมันเยอะหรือว่าช้าๆค่อยๆขึ้นก็จะเป็นปรับตัวล่างนะครับแต่ตัวบนนี่จะไปปรับแก๊สอีกนึงก็จะแตกต่างกันสามจุดแต่ตัวใหญ่เลยเขาก็จะปรับแค่ของตัวนี้ครับตัวปรับความแข็งของกระปิงกับตัวปรับรีบาวด์ใช่ครับอย่างตัวผมเองผมน้ำหนัก60ผมพึงพอใจในการเข้าโค้งที่มีการยืดหยุ่นของการคืนตัวของน้ำมันโชกน้อยหรือว่าต้องการให้มันคืนช้าๆเพราะว่าเวลาโค้งมันจะดีเนี่ยผมก็จะปรับรีบาวด์ตรงนี้ครับเพื่อให้น้ำมันคืนตัวช้าหรือว่าค่อยๆคืนแต่ถ้าผมแบบว่าเป็นสายพวกว่าโมดายหรือว่าพวกแบบว่าลุยๆหน่อยกลัวชอบตกหลุมตกอะไรนะครับเขาก็จะใช้ตัวเนี้ยไม่ค่อยใช้มากเท่าไหร่ใช้น้อยที่สุดเพราะว่าเขาต้องการให้กระปิงมันยุบไวยุบแล้วอีกตัวไวแต่มันก็มีอย่างที่บอกครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนครับผมสำหรับวิธีการติดตั้งโทกโอลิงก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถกดเจอได้ที่เว็บไซต์ V-Bike Thailand ครับผม